วันนี้เรานั่งอยู่ที่บ้าน333แห่งนี้มุมตรงนี้คือมุมของห้องรับแขกนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้นั่งอยู่ในห้องรับแขกเหมือนกันแต่เป็นอีกมุมนึงนะฮะมุมตรงนั้นเป็นมุมทิศที่เราคุยกันไปคือตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมครับช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในตะวันตกเฉียงใต้ในห้องนี้ใช่ไหมครับนะฮะวันนี้เราจะมาดูกันอีกว่าในห้องรับแขกตรงนี้เนี่ยในบ้านหลังนี้เขาทำอะไรที่เป็นเรื่องของเคล็ดฮวงจุ้ยกันบ้างและที่สำคัญนะฮะอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าตำแหน่งของห้องรับแขกเป็นตำแหน่งณวันนี้ตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นตำแหน่งของการงานการเงินและก็ความรักครับใช่ไหมฮะในบ้านหลังนี้จึงกระตุ้นเรื่องของการเงินและความรักครับนะฮะเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตทั้งคู่ใช่ถ้ามีรักแต่ไม่มีเงินความรักมันก็ไม่ค่อยสดใสใช่ครับมีเงินแต่ไม่มีรักมันก็แห้วๆเหี่ยวๆนะฮะเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันควบคู่ไปด้วยกันนะครับถ้างั้นเราเริ่มเลยนะฮะเราจะคุยกันถึงมุมทางด้านขวามือของอาจารย์นะฮะมองไปเนี่ยจะเห็นมีพระยิ้มอยู่ครับนะฮะเอาความหมายของพระยิ้มณตรงนี้ก่อนละกันครับครับพระยิ้มก็เป็นสัญลักษณ์นะครับหรือพลังที่ให้ความสุขแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับในวิชาครับก็หมายถึงสิ่งที่ให้ความสุขแล้วก็เก็บความทุกข์เข้าไปครับคือในทุกทิศเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะในวิชาสำหรับวิชาขั้นสูงเราจะเก็บเอาความทุกข์ความเป็นอัปมงคลแล้วก็ปลดปล่อยความเป็นความมีความสุขเนี่ยออกมาชดเชยเพราะนั้นเราก็จะตั้งวางของคู่กัน2สิ่งอย่างหนึ่งก็คือสัตว์เทพเจ้าที่เรียกว่าผีซิ่วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือองค์พระยิ้มซึ่งมีใบหน้าเบิกบานอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะตั้งในแต่ละทิศเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าผีซิ่วที่ตั้งอยู่ในตรงนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ดึงดูดความเป็นอัปมงคลครับทำลายเลยฮะทำลายครับแล้วก็พระยิ้มก็คือปล่อยความเป็นมงคลออกมาให้ความสุข